สมาคมพัฒนาบทบาทยิ่งชายร่วมกับสหพันธ์แม่ยิ่งเมืองได้จัดพิธีปาฐกถาวันแม่ยิ่งสากลครบรอบ111ปีที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านพระค่ำเมืองหุ่นแขวงลมไส้ในวันที่6มีนาคม2021ผ่านมานี้อยู่ที่บ้านพระค่ำเมืองหุ่นแขวงลมไส้สมาคมพัฒนาบทบาทยิ่งชายร่วมกับองค์การสหพันธ์แม่ยิ่งเมืองได้จัดพิธีปาฐกถาวันแม่ยิ่งสากลครบรอบ111ปีขึ้นโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านบุญเตรียมสุพรรณทองห้องเลขาผักเมืองมีท่านแสงสินเยือนวันคายเลขาผักเขตอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ภาคค่ำมีบรรดาพนักงานครูอาจารย์ตลอดหอดพ่อแม่ประชาชนและน้องนักเรียนเข้าร่วมอย่างล่วงลายในพิธีท่านบุญเตรียมสุพรรณทองห้องเลขาผักเมืองได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาของวันแม่ยิ่งสากลบรรดาองค์การจัดตั้งสนธิสัญญาแถลงการและกองประชุมเกี่ยวกับแม่ยิ่งในระดับสากลภาคพื้นและอาเซียนบรรดานโยบายและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าของแม่ยิ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียกงานการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศในระยะผ่านมาโอกาสดังกล่าวท่านบุญเตรียมสุพรรณทองห้องเลขาผักเมืองยังได้เรียกร้องมายังสมาชิกสหพันธ์แม่ยิ่งภายในเมืองหุ่นบรรดาเผ่าก็คือภายในบ้านและโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ภาคค่ำทุกคนจงพร้อมกันเสริมขยายมุ่นเสือของวันแม่ยิ่งสากลเข้าสู่ชีวิตตัวจริงพร้อมทั้งอนุรักษ์หักษามุ่นเสืออันดีงามของแม่ยิ่งลาวบรรดาเผ่าเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยแน่ใจยกสูงบทบาทของแม่ยิ่งลาวให้สูงขึ้นในสังคมลาวและสากลพร้อมเดียวกันนั้นพิธียังได้มีการแสดงศิลปะวรรณคดีละครต่างๆโดยส่องแสงให้เห็นความเสมอภาคสิทธิ์เท่าเทียมกันระหว่างยิ่งชายและการยุติการใส่ความหุนแห้งต่อแม่ยิ่งและเด็กน้อยจากนั้นในพิธียังได้มอบของขวัญรางวัลโดยเฉพาะแม่นอุปกรณ์การเฮียนอุปกรณ์กีฬาให้บรรดานักแสดงนักเฮียนพร้อมทั้งมีกิจกรรมถามตอบความหูหอบตัวเพื่อหับเอาของขวัญรางวัลจากสมาคมพัฒนาบทบาทยิ่งชายร่วมกับสหพันธ์แม่ยิ่งเมืองเติมอีก